ที่น่าสนใจคือว่าเขามีสื่อของรัฐแล้วมุมมองของอิหร่านเป็นอย่างไรผมบอกเลยว่าถ้าคุณจะอยู่ในโลกปัจจุบันแล้วคุณจะเสพสื่อคุณต้องเสพสื่อแบบครบถ้วนคุณดูรายการผมคุณต้องดูรายการอื่นคุณดูรายการคอมเมนต์แบบนี้คุณก็ต้องดูคอมเมนต์แบบอื่นคุณดู CNN คุณ BBC คุณก็ต้องดู PressTV แบบนี้ press t v .ir เป็น สำนักข่าวที่ขึ้นกับบริษัทที่มีชื่อว่า Islamic Republic of Iran Broadcasting หรือ IRIB ไม่ได้ขึ้นตรงกับรัฐบาลอิหร่านแต่ว่าเจ้าของก็คือรัฐบาลอิหร่านผมให้ลองดู headline ของเขานะครับว่าแตกต่างจากเวลาคุณอ่าน headline ของ CNN กับ BBC อย่างไรเวลาเข้ารายงานข่าวเกี่ยวกับตัวออกกลางยกตัวอย่างเขาจะมีมุมมองอย่างนี้ฮะเรื่องแรกนะฮะ อิสราเอลมิล a r รีคอนเฟิร์มเดธออฟ22อวิ t s ซ o เจอร์ให้เห็นถึงความเสียหายทางด้านอิสราเอลบ้างทหารอิสราเอลตายไปกี่คนในการสู้รบในชุมนกาซา22คนเราไปดูเฮตไล่ถัดไป Anti-Israeli protest s h i t t h e White h o u s เหาส์เฮไล์นี้ก็บอกว่ามีการชุมนุมจากคนอิสราเอลกันเองที่ต่อต้านรัฐบาลของอิสราเอลต่อต้านนโยบายต่างประเทศของสหรัฐมีคนอิสราเอลที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายของรัฐบาลอิสราเอล นี่เป็นข่าวเฮดไลน์แบบที่คุณจะไม่ได้เห็นในซีเนหรือ BBC แต่คุณจะได้เห็นใน press tv. ir Israel drop phosphorus bomb on Gaza กองทัพอิสราเอลทิ้งระเบิดฟอสฟอรัสที่ชนวนกาซานีคุณจะไม่ได้เห็นเฮดไลน์แบบนี้ในสำนักข่าวอื่นอิรัก a t h o l i c figure slam i s o l violence มีคนที่เป็นผู้นำศาสนาชาวแคทอลิกในอิรัก ข่าวอย่างเงี้ยบางทีคุณจะไม่ได้เห็นใน,ในสื่ออื่นในโลกตะวันตกอิสราเอลคอนติเนียส a ทูทาเกตกาซาอิสราทำการบุกโจมตีกาซาอย่างต่อนเนื่องดู CNN ดู BBC คุณอาจจะไม่ได้เห็นการพาดหัวแบบนี้นะครับโดยความเคารพ Anti Israeli Rally held in ท h i c a g o ในเมืองชิคาโกในประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีการชุมนุมต,ต่อต้านนโยบายในการใช้ความรุนแรงของรัฐบาลอิสราเอลของรัฐบาลของนายมนตรีเบนจามินเนทันญาหู เสพสื่อต้องเสพให้ครบถ้าจะเอาสื่อที่มีมุมมองแบบที่วาดภาพให้อิหร่านเป็นผู้ร้ายคุณก็ต้องดูสื่อที่วาดภาพให้อิหร่านเป็นพระเอกด้วยนะฮะ